เพื่อนๆครับข้อที่จริงของการทําสวนทุเรียนสมัยหนึ่งก็คือการชักนําการออกดอกจะต้องมีการสร้างความเครียดกับต้นทุเรียนโดยการงดการให้น้ําเขาเรียกการกักโศก10วันถึง15วันแล้วก็รออุณหภูมิลดลงรอความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นอากาศหนาวอุณหภูมิลดต่ำลงความชื้นสัมผัสต่ำลงข้อมูลสมัยก่อนเนี่ยช่วงที่ทุเรียนจะเครียดเนี่ยก็คืออุณหภูมิก็อยู่ประมาณ22องศาความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 60% เขาก็เครียดและการกักโศกแล้วการรออากาศหนาวก็เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทุเรียนออกดอกแต่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับแนวคิดในเรื่องการสร้างความเครียดเนี่ยเราต้องมาทบทวนสมัยและเนื่องจากปัจจุบันนี้สภาพอากาศแปรปรวนอากาศร้อนจัดกลางวันอุณหภูมิสูงกว่า 36 องศาความชื้นสัมผัส 35% อันนี้แหละครับเป็นยิ่งกว่าปัจจัยในการสร้างความเครียดอีกก็คือถ้าเกิดเราบอกว่าความชื้นสัมผัส 60% สร้างความเครียดอันนี้มันคือ 35% นะครับต่ำกว่า 60% ตั้งเยอะอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อความชื้นสัมผัสมันต่ำลงมีข้อมูลงานวิจัยเขาบอกว่าปกติพืชจะเปิดปากใบได้ดีสุดที่ความชื้นสัมผัส 80% และจะปิดปากใบสนิทเมื่อความชื้นสัมผัสลดลงเหลือแค่เพียง 20% แต่บ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าความชื้นสัมผัสมันยังจะอยู่35หรือ40แต่อย่าลืมนะครับอุณหภูมิของเราเนี่ยขึ้นไปถึง36ถึง40องศาเหมือนกันเพราะนั้นปัจจัยเรื่องสภาพอากาศเนี่ยก็จะสร้างความเครียดกับทุเรียนเราได้มากๆเลยพอเกิดความเครียดปุ๊บเขาก็ชะงักการเติบโตกลไกในการรับมือความเครียดของทุเรียนเนี่ยเขาจะมีการสร้างฮอร์โมนตัวนึงก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าแอพไทซิกแอซิดกับกรดแอพไทซิกนั่นแหละครับกรดแอพไทซิกเนี่ยมีฤทธิ์ตรงข้ามกับพวกออกซินกับจิเบอรินคือมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเติบโตกิ่งก้านใบการแตกตาใบการแตกตาดอกทุกอย่างมันไปยับยั้งหมดเลยเพราะว่าสภาพแวดล้อมอากาศร้อนแล้งเป็นตัวกระตุ้นพยายามจะให้เขารักษาชีวิตไว้พยายามจะรักษาพลังงานไว้เพื่อดำรงชีวิตเพราะนั้นเนี่ยพลังงานมันจะไม่มีเหลือพอจะไปกระตุ้นการออกดอกวิธีการที่จะรับมือคือเราต้องปรับแนวคิดของเราใหม่ก็คือให้รับรู้ว่าความเครียดของทุเรียนมันมีมากเกินไปแล้วเราต้องการความชื้นสัมผัส 60% แต่ปัจจุบันนี้ความชื้นสัมผัสมันอยู่ที่40อยู่ที่35มันยิ่งกว่าเครียดแล้วเราจะต้องทำในทางกลับกันคือทำให้เขาสบายตัวขึ้นการทำให้ทุเรียนสบายตัวขึ้นก็คือการเพิ่มให้น้ำโดยเฉพาะการให้น้ำกลางตรงพุ่มเพื่อปรับสภาพอากาศในสวนทำให้ความชื้นสัมผัสในอากาศมันสูงขึ้นปากใบเปิดมากขึ้นกระบวนการของต้นไม้ทำงานได้ดีขึ้นก็จะลดการทำงานของกรดแอพไทซิกแอซิดนอกนี้นะครับยังจะต้องเพิ่มสารกลุ่มให้พลังงานกลุ่มอะมิโนกลุ่มน้ำตาลทางด่วนในช่วงการชักนำการออกดอกแนะนำครับถ้าเกิดใครที่ดูท้องกิ่งแล้วมีลักษณะของกิ่งแตกลายพร้อมจะออกดอกหรือเห็นตุ่มตาออกมาแล้วเนี่ยนอกจากการปรับสภาพความชื้นการปรับการให้น้ำให้มีความชุ่มชื้นมากขึ้นยังสามารถจะเพิ่มโอกาสให้เขาสร้างการออกได้โดยการใช้สารกลุ่มพลังงานอย่างเช่นกลุ่มอะมิโนกลุ่มน้ำตาลหรืออาจจะบวกเพิ่มกับปุ๋ยที่มีตัวหน้าไนโตรเจนสูงแล้วก็ตัวโพแทสเซียมสูงอย่างเช่น13046เข้าไปด้วยก็ได้จากที่เรามาเนี่ยจะเห็นว่าชาวสวนจะต้องมีความเข้าใจถึงสรีระวิทยาของต้นไม้ให้มากขึ้นกว่าเดิมต้องเข้าใจกลไกของต้นไม้ที่เขารับมือกับความเครียดจากอากาศร้อนจากความชื้นสัมผัสต่ำจากความแห้งแล้งที่จะถาโถมเข้ามาในฤดูนี้เมื่อเขามีความเครียดเขาจะหยุดการเติบโตรวมถึงหยุดการออกดอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดที่จะสร้างความเครียดเขาออกดอกเนี่ยเราน่าจะต้องรื้อฟื้นแล้วก็คิดสมัยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ดอกไม่ว่าแถมเราจะต้องเสียชุดใบรวมถึงอาจจะทำให้ต้นทุเรียนเราโทรมก็ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับติดตามคลิปความรู้การทำเกษตรได้จากยามทำเกษตรใจเกษมสวัสดีครับ